ังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ไม่ได้เจอค่ะต่างคนต่างทำงานค่ะขวัญก็ทำงานของขวัญแล้วก็เขาก็ทำงานของเขาแต่มีคนบอกว่าเหมือนแบบช่องนี้ต้องห่างกันก็เราเป็นเพื่อนกันนะคะขวัญไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นอะไรกันแบบอย่างที่ข่าวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปเรื่อยๆคือเราไม่จะเป็นต้องแบบไปนั่งรีบร้อนอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานกันทั้งคู่ขวัญทำงาน7วันแล้วก็ขวัญเหลือคุณแม่คนเดียวเลยนะจะให้ขวัญแบ่งเวลาไปแบบเรื่องอื่นขวัญก็คงยังไม่พอเรียกว่าห่างจากเมื่อก่อนที่คุยกันไหมคะก็ประมาณนั้นก็เรื่อยๆอะค่ะเราไม่ได้วัดว่าแบบคือเราว่างเราก็คุยกันเราไม่ว่างเราก็ทำงานต่างคนต่างเราไม่ได้สเปคว่าแบบต้องคุยกันเช้าต้องวันเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจในเวลาการทำงานเข้าใจไหมก็คงเข้าใจมั้งคะเพราะว่าก็อย่างเพื่อนขวัญคนอื่นๆอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนผู้ชายไม่ได้คุยกัน 3-4 เดือนมาคุยกันอีกทีนึงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะคือมีโอกาสในการพัฒนามันจะน้อยลงไหมคะที่ไม่คะอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะขวัญก็อยากให้ใช้ทุกอย่างไปตามเวลาแล้วก็เป็นไปตามวัยของแต่ละคนมากกว่าคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบซีเรียสว่าคือคนเราความสัมพันธ์มันได้หลายแบบไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวเราเป็นคนหวังดีซึ่งกันและกันก็ได้มองโลกสวยไหมค่ะส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามีข่าวว่าเรามีข่าวจิ้นกับออกก็เลยบอกว่าต้องให้เขาอาจจะเข้าใจไม่ค่ะคือเราขวัญว่าวุฒิภาวะเราโตมาในระดับนึงแล้วค่ะเราทุกคนไม่จำเป็นต้องกับเขาก็ได้คือเพื่อนทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งเวลาคนอ่านข่าวอะไรมันก็จะเป็นแค่กระแสของข่าวที่ให้อ่านแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยพีคมาอะไรเงี้ยสีสันในวงการบันเทิงค่ะแต่ว่าวุฒิภาวะเราก็แยกกันออกว่าคืออะไรชีวิตจริงอะไรมันคือการทำงานในกลุ่มพี่อ๋อมคือไม่ได้มีกุ๊กกิ๊กนอกจออะไรไม่มีค่ะแต่พี่อ๋อมคือสนิทกันในเหมือนในกับพี่หลายๆคนที่ช่องเจ็ดที่เราร่วมงานกันบ่อยๆเราคุ้นเคยกันอย่างแรกจะบอกว่าเหมือนเรากำลังสานสัมพันธ์กันอยู่คุยไลน์โทรหาสานไม่เป็นนะไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนั่งสานเนี่ยจริงๆกับพี่อ๋อมนี่มีสานไปไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะพี่ก็ไปเรื่อยๆขวัญก็คือพี่เขาก็เป็นคนดีมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดหรืออะไรเงี้ยคือเรารักตอนนี้คือเราเคารพพี่เขาในที่พี่เขาเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็เป็นพี่ร่วมงานที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างว่าเราเข้าฉากเขาไม่ถึงเนื้อถึงตัวเราเขาไม่เกลียดเราแสดงว่าก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะพูดเหมือนแบบก็โอเคไปเที่ยวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่ก็อย่าจิ้นให้ได้หนึ่งมากสิคือมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นคือจะให้ขวัญตอบว่าไม่มันก็ดูเป็นขวัญรังเกียจที่นึกออกมาพี่ต้องมองในมุมมองของขวัญด้วยคือบางทีคำพูดขวัญก็ตอบไม่ได้ถ้าใช่ก็เดี๋ยวก็บอกว่าตีไว้เป็นแฟนถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าหนูรังเกียจพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็ทำตัวลำบากเอาเป็นว่าคือตอนนี้ขวัญกับพี่เขาคือเราเป็นพี่น้องทำงานด้วยกันแล้วเราสบายใจไม่ทำแต่ความหวานมาจีบแล้วก็มีแต่ถีบน้องไม่มีหยอกความหวานหรอกไม่มีอะไรอ่ะหนึ่งอ่อมแบบว่ามาจีบเนี่ยวันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตวันหนึ่งพี่เอาจะมาจีบหนูหรือจะไปจีบแม่หนูก็ได้ใครจะไปรู้อะว่าถ้าเป็นพี่ออกคุณแม่โอเคไหมคะเคยคุยกับคุณแม่อันนี้ขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ขวัญตอบไม่ได้เลยอะค่ะมันคือเราเอาตอนนี้เอาปัจจุบันก่อนดีกว่าแต่อย่างล่าสุดยิ่งตอกย้ำความจริงของเรามีคนเห็นว่าไปเที่ยวเรียบทางด่วนกันมาอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวค่ะคือตอนนั้นขวัญว่ามันเป็นเหมือนงานเลี้ยงงานนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าระเบิดลงที่นู่นค่ะว่านักแสดงที่ช่องหมดเลยอ่ะเพราะว่าไปกันหมดทุกคนพี่ทุกคนแบบแทบจะไปกันหมดก็ติดตามดูได้เพียงพี่หยกพี่แอมพี่วีและภาพอะไรพี่หลายๆคนก็ไปกันหมดแต่ว่ามีไปกัน2คนชวนกันไปนะไม่เป็นเจอกันที่นู่นค่ะธรรมดาคือขวัญไม่อยากให้แบบคือโอเคขวัญชอบที่คนเขาดูผลงานเราแล้วก็ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมาดูสีหน้าเราเหมือนแบบตอบด้วยอ้ายแบบสีหน้าอย่างตอบแล้วพี่อ๋อมเจอสีหน้าแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันรู้สึกเกรงกดดันมากกว่าเพราะว่าอย่างขวัญเป็นคนกลางอย่างเงี้ยขวัญจะตอบยังไงไม่ให้กระทบกระทั่งทั้งสองฝ่ายขวัญก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนกลางอ่ะเราก็ไม่ได้อยากไปทำร้ายใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างพี่อ้ายเขาเคยมีถามเรื่องพี่ออกไหมคะอย่างข่าวที่ออกไปไม่มีอะไรหรอกค่ะ
ลาละค่ะแล้วตอนนี้พี่ไอ้ก็คือห่างก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้ห่างหรือไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรมากมายอะเรื่อยๆแต่สนิทกับพี่ออกมากกว่าเนาะไม่ค่ะแต่เหมือนชงอ่ะไม่จริงๆกันค่ะไม่จริงแล้วแหละมั่วแล้วเพราะว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่คือไม่ยังเราไม่ชอบกินจิ้มจุ่มใช่ไหมหนูชอบกินจิ้มจุ่มค่ะแต่ว่าหนูชอบกินอาหารอีสานแต่ว่าคือถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเพราะว่า7วันทำงานตลอดแล้วเขาก็อยู่ค่ายเขาเอาอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424